ฉันเสียใจหรือเป็นเพราะฉันชื่นชมที่ได้เห็นจากกับเขารักกันขนาดนี้ฉันควรจะยินดีที่เห็นเธอสุขสันต์มากกว่าที่ฉันรู้สึกไม่อยากให้เป็นเขาเลยพูดตรงความจริงรู้สึกผิดเต็มหัวใจตอบคนขาดกายฉันที่ยังคงเดินด้วยกันใจจุกันยังคงไว้วันกลับไปคิดถึงเธอคนเดิมคนนั้นรู้ว่าไม่ควรคิดก็รู้ว่าผิดต่อเขาแต่เธอคนนั้นความจริงในใจไม่เคยมีใครแทนที่ความรู้สึกที่ฉันยังดีให้เธออยู่เธอยังคงมาวนเวียนอยู่ในความฝันยามค่ำคืนให้ฉันเองสับสนในใจ hey. oh, oh, oh. คงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนไร้สักแห่งคงมีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นคงมีความหมายใดซ่อนอยู่ในการรอคอยที่แสนนานคงจะมีสักวันฉันคงได้เจอเจ็บมาแล้วถึงกี่ครั้งเมื่อความรักฟังสลายจะมีใครที่เป็นคนสุดท้ายเธอคนนั้นอยู่แห่งไหนจะไกลแสนไกลเท่าไรก็จะไปที่ดินแดนแห่งนั้นจะขอเอาคำว่าฉันได้เคยเอ่ยขอมันคือจากใครที่เคยผ่านเข้ามาจะขอรวมคำว่ารักเหล่านี้ทวีความหมายและคุณค่าขอมามอบไว้ให้เธอผู้ดีคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอต้อนรับคุณบีพีรพัฒน์ค่ะเจ้าบ่าวหมาดๆเบยเป็นยังไงคะพี่นี่ไงก็จริงๆแล้วมันดีนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยแต่งงานเนี่ยน่าจะสักครั้งหนึ่งในชีวิตน่าจะสักครั้งนะคะแถวนี้ยังไม่มีใครสักครั้งหนึ่งเลยต้องลองครับอยากรู้ว่าเจ้าพ่อเพลง R&B เนี่ยชีวิตจริงเนี่ยเขาแบบโรแมนติกอย่างนี้ไหมร้องเพลงให้ภรรยาฟังอะไรอย่างนี้มีไหมคะไม่ค่อยฮะเนื่องจากแบบเราทำงานด้วยกันพอเวลาร้องเพลงเล่นดนตรีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการทำงานนะอารมณ์โรแมนติกก็เป็นแบบตอนนี้ก็กลายเป็นแบบว่ากินข้าวดูหนังอะไรไปครับแล้วเมื่อไหร่จะวางแผนมีลูกกันคะนี่ไงมีน้องเนี่ยตอนนี้เราคุยกันว่าเราไม่มีครับแต่ก็ไม่อยากแต่เราเริ่มเขวแล้วครับเอาเหรอเพราะว่าทุกคนก็จะมาบิ้วเราว่ามีลูกมันน่ารักนู้นนี้นั้นมีลูกเธอเออจงมีลูกอ๋อแล้วเราไม่สะกดจิตคุณเหรอถ้ามีเราจะบอกเลยประกาศเลยครับไม่น่าเชื่อนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นคุณบีพีรพัฒน์มาโดยตลอด15ปีในวงการบันเทิงครับแต่ครั้งนี้จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองครั้งแรกครับแต่เสียงว่าก็จะมีพี่ชายคนนึงมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมคะเป็นนักร้องเหมือนกันใครอ่ะเป็นพี่กบทรงศิษย์ครับอ๋อ
มีใครอีกคะก็จะมี2ส่วนนะฮะในส่วนของนักดนตรีแล้วก็ในส่วนของเกสแต่ส่วนนักดนตรีเนี่ยผมก็จะเชิญเพื่อนๆอย่างเช่นคุณเอกจากเครชันโดที่เคยอยู่วงเดียวกันมาครับก็มาเล่นให้แล้วก็คุณหนึ่งจักรวาลมาเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ให้นะครับแล้วก็ยังมีน้องมาเรียม B5 คุณนก KPN แล้วก็คุณต๋องเดอะบิกินมาเป็นคลาสให้ผมด้วยฝั่งของเกสเนี่ยก็จะมีพี่กบแน่นอนมาแน่นอนแน่นอนพี่กบทรงศิษย์แล้วก็น้องลิเดียลิเดียเจ้าพ่อเจ้าแม่ R&B จะมาแบบประชันกันแบบเปล่งเสียงร้องกันแบบสู้กันอย่างนี้เลยมั้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเนาะครับอันนี้ต้องดูมีใครอีกไหมแล้วก็มีคุณจั๊กชวินแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นเซอร์ไพรส์เออหรอถ้าไม่บอกไม่บอกนะบอกไม่ได้นี่ไงต้องไปดูกันจะมีขึ้นเมื่อไหร่คะคอนเสิร์ต27ตุลาครับ27ตุลาใช่ครับที่ไบเทคบางนาครับ1รอบหนึ่งรอบครับใครที่ชื่นชอบเสียงผู้ชายคนนี้แล้วดิฉันเชื่อเลยว่าเวลาเขาร้องทีไรนะเขาสะกดคนฟังได้ทุกครั้งก้าวแรกจนถึงปัจจุบันนี้ของบีพิรพัฒน์กับคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ15ปีของเขารับประกันว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณมากๆนะคะในวันนี้ค่ะดีมากขอบคุณมากมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าค่ะอัญชวิกาค่ะ DKNY at Club 21นะคะเครื่องประดับร้าน G ค่ะน้ำคันไซและ27ค่ะค่ะคืนนี้นะคะพวกเราก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเรา3แซ่บกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าราตรีสวัสดิ์ค่ะโพลิพัทจะให้